ผมยังยึดมั่นในสิ่งที่คนเขาไม่ทำคือปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหมดแต่โยธกาเนี่ยผมถามว่าผมสามารถทำเทคโนโลยีอย่างที่คนเขาเป็นมันเป็นไปไม่ได้การที่หนึ่งคือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ชั้นดีแต่สิ่งที่ของเรามีดีคืองานหัตถกรรมแต่การนำเสนอหัตถกรรมเข้ามาขายในประเทศเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่แบบเขาเรียกว่าซ้ำซากจำเจและคุ้นเคยคนจะไม่ค่อยนิยมเพราะฉะนั้นงานหัตถกรรมของผมมันกลายเป็นทางเลือกของคนต่างประเทศไม่ใช่คนไทยถามว่าคนไทยใช้ไหมใช้คนไทยชอบไม่ชอบแต่มันไม่ใช่ first choice อันนี้คือ factเก้าอี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ในอดีตและอดีตนี่มันถูกกำหนดด้วยแบบทางเลือกน้อยมากคุณจะเห็นว่าทุกบ้านก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันกับอดีตคือไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันเนี่ยไม่หยุดอยู่กับที่มองหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพราะเก้าอี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่นั่งเฉยๆนะเก้าอี้เนี่ยมันบอกถึงคาแรคเตอร์ของเจ้าของมันด้วยมันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงต้องเปลี่ยนเก้าอี้และเลือกเก้าอี้เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสในการสร้างทางเลือกขึ้นมาให้กับเก้าอี้